ตราบใดที่เรายังมีโน้ตฮาวมีคนที่ดีมีแบรนดิ้งที่ดีกลับมาได้เสมอแต่ถ้าเรามีแต่แบรนด์แล้วเราไม่มีทีมงานที่ดีนะยังไงก็กลับขึ้นมาไม่ได้มันเหมือนกับร้านอาหารในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดที่เจอกันตอนนี้แหละรายได้ส่วนใหญ่ของเรามาจากหน้าร้านอยู่แล้วอยู่ดีๆเราโดนถูกตัดท่อน้ำเลี้ยงทิ้งเราดันมีฟิกคอสอยู่คือค่าเช่ากับค่าพนักงานที่เราต้องจ่ายแต่รายได้เท่ากับศูนย์เอาจริงๆอ่ะไม่มีร้านอาหารในเมืองไทยหรอกมีแคชโฟกัน3เดือนมันเป็นธุรกิจเงินสดที่เราต้องหมุนตลอดถ้าเรามีแคชโฟไม่ถึง3เดือนอ่ะมันอยู่เดือน2เดือนก็ตายแล้วต่อให้เราพยายามจะปรับ delivery แต่เราอย่าลืมว่าทุกร้านในเมืองไทยมุ่ง delivery หมดดีมานด์มากขึ้นกว่าเดิมมั้ยไม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมขนาดนั้นเอาจริงๆอ่ะเราไม่ได้คาดหวังว่าเราได้กำไรในช่วงนี้ด้วยซ้ำเราขอแค่มีรายได้พอที่จ่ายเงินเดือนพนักงานให้เขาพออยู่ได้แล้วจ่ายค่าเช่าส่วนหนึ่งหลังจากนั้นเราเหมือนจำศีลเลยธุรกิจร้านชาบูของเราเป็นธุรกิจที่ delivery ลำบากยิ่งเป็นบุฟเฟ่คงไม่มีใครอยากจะสั่งชาบูไปกินคนเดียวแน่นอนถูกไหมเราก็ต้องมีเมนูอื่นๆเข้ามาแต่ถ้าทำเมนูยังไงที่ไม่ใช่ไปเหมือนร้านญี่ปุ่นอื่นๆเราก็ต้องไปคิดเมนูที่มันยูนิคเห็นปุ๊บเฮ้ยอะไรน่าสนใจการมีตัวตนการดึงความสนใจในออนไลน์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเราก็พยายามคิดเมนูพวกนั้นออกมาเราเป็นชาบูที่คนกินง่ายๆสั่งเป็นเซตเข้าไมโครเวฟกินได้เลยไม่ต้องมีหม้อเราทำเป็นระบบอย่างนั้นขึ้นมาของทุกอย่างเราก็แพ็คระบบให้มันดีๆผักทุกอย่างเราจะทำเป็นเซตหมดแล้วก็เราก็จะมีซอสที่ลูกค้าไปทำได้เลยพวกนี้คือเทน้ำแล้วเขาเข้าไมโครเวฟก็ทำได้เลยใส่หมูใส่เนื้อคุณก็แล้วแต่ว่าคุณจะใส่อะไรลงไปเนี่ยเราก็ทำซีนทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดลูกค้ามาสั่งก็แพ็คได้เลยพวกนี้ก็คือ delivery กลับบ้านอย่างแรกเราต้องยอมรับพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปสัดส่วน delivery จะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่2คือร้านอาหารจะให้ความสำคัญกับระบบ delivery ของตัวเองมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถพึ่ง delivery platform ได้อีกต่อไปทั้งหมดไม่งั้นยิ่งขายคนอื่นจะได้รายได้จากเราไปเยอะอีกอันนึงเรื่องการจัดการแคชโฟร้านอาหารจะรู้แล้วว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ฟิกคอสเยอะมีความเสี่ยงเราจะเริ่มมีการบริหารการเงินที่ดีมากขึ้นการเปิดสาขาก็ยังคงมีอยู่แต่สเกลจะเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ละสาขาจะไม่ได้มีรายได้จากหน้าร้านอย่างเดียวแต่สาขาจะเป็นจุดกระจาย delivery ด้วยหน้าที่เราคือเดินไปหาลูกค้าแล้วผมเชื่อว่าจะมีเซอร์วิสใหม่ๆมี delivery platform ใหม่ๆเข้ามาขั้นกลางระหว่างแอป delivery ที่มีปัจจุบันกับร้านค้าสิ่งสำคัญอย่างแรกเขาต้องมี mindset ที่ดีเขาต้องเริ่มคิดที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่ง delivery เราเริ่มดูแล้วนี่ว่าถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าประจำอ่ะทำไมเราไม่ล่อเขามาอยู่ในฐานข้อมูลของเราผ่าน LINE แอดฝั่ง Facebook ก็ได้และเวลาลูกค้าจะติดต่อมาเรามีโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าพิเศษแทนที่จะเขาจะต้องไปพึ่ง delivery platform อื่นตลอดเวลาร้านต้องเรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์จากที่คุณไม่เคยคิดจะเรียนรู้การตลาดออนไลน์เลยทีนี้ออฟไลน์มันศูนย์แล้วช่วงนี้ 3-6 เดือนมันศูนย์แน่นอนเรียนรู้เถอะมีคอร์สออนไลน์เปิดเยอะแยะมีคลิปวิดีโอที่เขาทำเยอะแยะไปเรียนรู้จากมันตอนนี้แต่ก่อนคุณมีหน้าร้านลูกค้าเป็นโลเคชันเบสปัจจุบันลูกค้าเป็นออนไลน์เบสถ้าคุณขายข้าวมันไก่แล้วข้าวมันไก่คุณเหมือนข้าวมันไก่ในตลาดทุกอย่างเปิดแอปมี10ข้าวมันไก่ทำไมเขาต้องเลือกข้าวมันไก่คุณการหาตัวตนในออนไลน์ทีนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะทุกคนมีแค่หนึ่งหน้าเล็กๆบนในแอปแค่นี้เองพร้อมชื่อร้านชื่อคุณไม่เด่นโลโก้คุณไม่ชัดเมนูคุณไม่มีตัวตนเห็นแล้วลูกค้าไม่รู้สึกว้าว้าวคุณก็ตายเป็นโอกาสเดียวถ้าคุณจะปรับคุณปรับตอนนี้คุณยังมีโอกาสรอดถ้าคุณไม่คิดจะปรับตายแน่นอน